นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองก็ชื่อชนัญชิดานะคะนามสกุลตันทพลินนะคะเป็นผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนนะคะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะคะประเด็นเรื่องร่วมจ่ายค่ะคือพี่ขัดข้องใจยังไงแล้วไม่เห็นด้วยยังไงคะค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพอะค่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหากคนป่วยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งหรือป่วยเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงแล้วให้เราไปร่วมจ่ายณจุดบริการเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชน เกิดการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายสุขภาพได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเองที่ประสบนะคะก็คือมีญาตินะคะเป็นเส้นเลือดโลหิตในสมองตีบนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันเป็นส่วนเกินที่จะต้องร่วมจ่ายอยู่แล้วนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนพอจะมีฐานะก็อาจจะร่วมจ่ายไปได้สักระยะหนึ่งแต่พอเริ่มต้องจ่ายเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นวิกฤตของบ้านร้านเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนป่วยเป็นโรคไตนะคะอย่างที่เคยเจอเนี่ยคือป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ฟอกเลือดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ว่าด้วยเรื่องการร่วมจ่ายเนี่ยก็คือครั้งละ 1,500 บาทคนที่เป็นป่วยไตเนี่ยเขาต้องฟอกอาทิตย์อย่างน้อยคือ2ครั้งต่อสัปดาห์ถามว่าณวันนี้มีเงินเดือน 20,000 แล้วต้องจ่ายครั้งละ 1,500 อาทิตย์ละ 3,000คูณกันเป็นเงิน 12,000 บาทต่อเดือนถามว่าเราเป็นคนจนไหมคะเราก็ไม่ใช่คนจนเนาะ 20,000 เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีฐานะปานกลางแต่ว่าถ้าเรามีรายจ่ายค่าใช้จ่ายอันนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามาตรา5ยังคงอยู่นะคะหมายถึงว่าเรื่องการร่วมจ่ายแล้วในอนาคตเนี่ยหน่วยบริการอาจจะบอกว่าภาระของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยมีมากขึ้นต้องประชาชนต้องมาร่วมจ่ายณจุดบริการอันเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตมากสำหรับคนที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพเนี่ยยังไงเขามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเดิมเขามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีกฎหมายเพิ่มขึ้นหรือว่ามีช่องว่างที่จะทำให้หน่วยบริการเนี่ยเรียกเก็บเงินณจุดบริการได้เนี่ยก็ยิ่งจะทำให้ภาระของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้คำพูดเลยเนาะว่าถ้าไม่มีตังก็ปล่อยตายดีกว่าคุยกันต่อค่ะกับ7ประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจของภาคประชาชนที่เขานำเสนอมีอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของมาตรา5นะคะในกฎหมายบัตรทองให้ผู้มีสัญชาติไทยเนี่ยได้สิทธิ์บัตรทองนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าคนที่เป็นคนรอพิสูจน์สัญชาติไทยรอพิสูจน์สถานะความเป็นคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเรียกเขาว่าคนไทยพลัดถิ่นซึ่งอยู่ตามชายแดนพม่าหรือกัมพูชาสมัยเขาปักเขตแดนกันใหม่เสร็จแล้วไปฝั่งนู้นก็ไม่รับมาฝั่งนี้ก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนี่เขาเรียกคนไทยพลัดถิ่นซึ่งมีอยู่หลายหมื่นคนคือฉันไม่ใช่ประเทศที่ล่องเรือนะฉันก็เป็นคนไทยจริงๆเขาก็คือคนไทยอะค่ะอยู่ระหว่างการรอใช่ใช่
กลุ่มที่2คือกลุ่มคนไทยตกสำรวจนะคะผู้ที่มีปัญหาสถานะอะไรทั้งหลายที่รอการพิสูจน์สัญชาติไทยนะคะอย่างหรือพี่น้องชาติพันธุ์ใช่มั้ยคะที่อยู่บนที่สูงที่เราเคยให้บัตรทองเขาแล้วต่อมาเราก็ไปเอาของเขามาคืนว่าเขาไม่ใช่คนไทยเนี่ย อยากให้ครอบคลุมคนเหล่านี้ด้วยค่ะคนที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สถานะความเป็นคนไทยข้อที่2ที่เรานำเสนอคือมาตรา5วรรค2พูดถึงเรื่องคือในกฎหมายตอนนี้มันเขียนได้ว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะกำหนดให้มีการร่วมจ่ายณจุดบริการพูดง่ายๆคือตอนที่ป่วยอะค่ะแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็ถ้ามีค่ารักษาก็อาจจะให้ร่วมจ่ายซึ่งก็มีคนคิดรูปแบบเอาไว้แล้วด้วยนะว่าจะให้ร่วมจ่ายมาสัก 30% พูดง่ายๆคือถ้าไปโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่าย 1,000 นึงก็ร่วมจ่าย 300หมื่นนึงก็จ่าย 3,000 อย่างเงี้ยภาคประชาชนเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะอันที่1เนี่ยเราเสนอว่าให้ตัดมาตรา5วรรค2ออกเลยตัดออกไปเลยข้อนี้ไม่เอาไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการมากำหนดการร่วมจ่ายไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะแต่ว่าเราอยากให้มีการร่วมจ่ายก่อนป่วยซึ่งทุกวันนี้เราก็ร่วมจ่ายก่อนป่วยกันอยู่โดยผ่านระบบภาษีร่วมจ่ายก่อนป่วยก็คือไปถ้าท่านจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตเนี่ยอีก 1%นะคะเป็น 8% จาก 7 เป็น 8แล้ว 1% ที่ขึ้นเนี่ยระบุไปเลยนะให้ชัดเจนเลยว่าขึ้นไปเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดิฉันคิดว่าแบบนี้ทุกคนซึ่งจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้าบริการก็ต้องจ่ายแวตแล้วทุกคนก็จ่ายด้วยกันแล้วก็เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันแล้วก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายก่อนป่วยนะคะเป็นการร่วมจ่ายก่อนป่วยเพราะถ้าท่านไปกำหนดการร่วมจ่ายณจุดบริการแบบที่ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำให้คนจนหรือคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยเขาไม่ได้รับบริการเพราะเขาไม่มีเงินตัดเรื่องนี้ออกไปเรื่องนี้สำคัญเคลียร์นะคะเรื่องต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะมาตรา9มาตรา10ค่ะมาตรา9มาตรา10ก็คือว่าต้องการเห็นความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเรามี3กองทุนอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นแต่เราคิดว่าณวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวมกองทุนนะคะเอาคนประกันสังคมเอาคนในสวัสดิการข้าราชการมาอยู่ด้วยกันให้หมดเพื่อจะได้มีมาตรฐานเดียวนะคะจาก3รวมเป็น1ภาคประชาชนบอกว่าประหยัดด้วยทำงานขับเคลื่อนได้ดีด้วยข้อต่อไปค่ะอันที่ภาคประชาชนเสนออีกอันนึงก็คือเรื่องกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ในกฎหมายบัตรทองค่ะกฎหมายนี้ก็เขียนเอาไว้ว่าจะต้องกันเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่เกิน 1% เนี่ยมาเป็นกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับกรณีที่ผู้รับบริการไปรับบริการแล้วเกิดความเสียหายโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะคะแล้วก็เป็นความเสียหายที่ไม่ใช่การดำเนินโลกปกติเป็นความเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดง่ายๆคือบางทีมันก็ไม่มีคนผิดแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็ความเสียหายมันเกิดนะคะหรือมีของแถมกลับบ้านคือคนเราก็ไม่อยากจะฟ้องร้องการหลอกถูกไหมคะแต่อยากให้มีระบบที่เข้ามาเยียวยาดีกว่าพูดคุยกันดีกว่าอันนี้มันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะยังไม่ถึงขั้นชดเชยด้วยนะประเด็นก็คือเจตนารมณ์อันนี้ชัดเจนว่ามันมีกรณีที่เกิดความผิดพลาดบกพร่องในการให้บริการจริงแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดจากการเจตนามันเกิดจากข้อจำกัดของระบบนะคะเพราะนั้นแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดเพราะนั้นเราจะลดความเราจะไปบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่เสียหายได้อย่างไรและในขณะเดียวกันก็ลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทบัญญัติให้สปสช.เนี่ยสามารถจัดซื้อจัดหายาที่เมื่อกี้เราพูดกันประเด็นว่าทำดีอยู่แล้วควรจะให้เขาได้ทำต่อนะคะถ้าไม่มีบทบัญญัติก็เขียนซะให้มีบทบัญญัติซึ่งชัดเจนค่ะซึ่งในพรบที่มีการแก้ไขในมาตรา47ทับ1ทับ2เนี่ยค่ะที่จะเป็นประเด็นว่าควรจะต้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเข้ามาทำหน้าที่ในนี้ข้อที่7นี่สำคัญมากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเงินที่สนับสนุนด้วยค่ะข้อนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญว่าเนี่ยหลังจากที่เราทราบบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามาบริหารระบบแล้วมันทำให้ระบบเนี่ยเข้มแข็งนะคะชาวบ้านวันนี้เราไปถามไม่มีใครไม่รักระบบหลักประกันสุขภาพไม่มีใครไม่รักบัตรทองนะคะวันนี้ถามว่าเราจะทำยังไงให้มันเดินหน้าอย่างเข้มแข็งนะคะทุกวันนี้มีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขาไปรับทุนอีกส่วนหนึ่งคือเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือกองใหญ่นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยจัดสรรให้กับประชาชนไปทำงานอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณสุภัตตาเล่านะคะว่ากรณีไปทำกับ
คนไข้ผู้ติดเชื้อไปทำกับคนไข้ผู้ป่วยไตนะคะหลายสิ่งหลายอย่างทำดีอยู่แล้วนะคะก็ควรจะกำหนดบทบัญญัติให้เขาสามารถทำต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ทั้งหมดก็คือ7หัวข้อ7ประเด็นนะคะที่ทางภาคประชาชนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและก็ประชาชนที่สนใจเรื่องนี้แล้วเข้ามาเป็นแนวร่วมอยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแก้ไม่ได้ค่ะแก้ดีกว่านะแล้วแก้ตามที่ภาคประชาชนต้องการหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาวๆประชาชนคนไทยนะต้องติดตามเรื่องนี้กันยาวๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมเองต้องติดตามเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องสิทธิ์ของคุณค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ